ต่เรื่องที่ลุงช็อกในเรื่องจริงแล้วเกิดกับเพื่อนผมเองอ่ะเขาไม่ได้เป็นบรรณาธิการหรอกเขามาทำสำนักพิมพ์อยู่และสำนักพิมพ์สมัยก่อนใช้ตัวเรียกตัวฉับแปลนอกจากตรวจให้มันถูกคำถูกการสะกดการอะไรเนี่ยต้องตรวจตัวหักตัวบิ่นด้วยนะเพราะว่าตัวฉับแปลมันมีการบิ่นเขาใช้เป็นขยายสอดตรวจเลยนะครับแล้วก็เขาคิดว่าตัวเองตรวจแน่แล้วแต่พอพิมพ์ออกมาปั๊บมาส่องดูใหม่มันบิ่นไปตัวหนึ่งหน่อยเนี่ยเขาช็อกเลยไปโรงพยาบาลเลยพอดีเรียนอักษรนะคะก็เลยมีเพื่อนๆหลายคนเลยที่สนใจเกี่ยวกับงานเขียนนะคะแล้วก็อยากจะถามว่าถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอยากจะฝึกงานหรือว่าอยากจะทำงานอะไรอย่างนี้กับสำนักพิมพ์ด้วยจะมีโอกาสหรือเปล่าคะแล้วก็ทางสำนักพิมพ์ต้อนรับหรือเปล่าคะขอบคุณค่ะของผมนี่ไม่เลยนะไม่ต้อนรับขอบคุณเรียนเก่าผมใกล้ครับเดี๋ยวมาเข้าใกล้ผมจะดีที่สุดแต่ถามว่าที่ที่มีเสื้อของผมมีแหล่งครับหมายถึงว่าแหล่งฝากได้เป็นเจ้าที่วิทยาศาสตร์พอคนอะไรที่ผมดูแลอยู่นะครับหรือว่าผมก็ฝากไปที่สำนักพิมพ์ของน้องนุ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นสำนักพิมพ์สมมติแต่ว่าผมก็ต้องดูคนนะครับว่าคนที่ผมเคยสอนมันมาในดูท่ามันเข้าตาเพราะฉะนั้นผมก็จะการันตีไปบอกสำนักพิมพ์นี้ว่าไอ้หมอนี่มันดีแบบมันไม่ชั่วแต่ขนาดนี้ก็จะบอกว่าต้องทำงานหนักนะถ้าเราจะเอาดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องการทุกเรื่องแบบอะไรบางๆแบบนี้นะครับแต่ไม่ต้องไปห่วงหรอกครับคือที่เรื่องฝึกงานเนี่ยมีสำนักพิมพ์เยอะแยะนะครับฟ้าเนี่ยฟ้าเดียวกันนี่จะสารอ่านอะไรเนี่ยไปเลยพวกนี้รับหมดพวกเราจิตใจดีนะครับคือเดี๋ยวรับคนของสมองเนี่ยกลับไปอย่างนั้นมันค่อนข้างจะร้อนน้ำใจไปหน่อยที่ผมไม่รับเนี่ยคือมันเรื่องจริงตอนที่ไปสอนกับคุณมังกรแล้วมันมีช่วงฝึกงานก็มีนักศึกษามาแจกกันมาขอแสดงกับผมเยอะแยะผมบอกว่าผมไม่มีออฟฟิศอ่ะเพราะสำนักพิมพ์ทำกันเขาเรียกว่าสำนักพิมพ์ของผมมันมีชื่อสำนักพิมพ์คือมันมีชื่อรหัสคดีก็จริงนะสำนักพิมพ์อะไรหลายสำนักพิมพ์ในเมืองไทยเนี่ยแต่มันมีคำจำกัดว่าสำนักพิมพ์สองคนผัวเมียละเอียดใหญ่แล้วคุณจะไปฝึกตอนไหนอ่ะมันไม่มีออฟฟิศไม่มีอะไรเลยมันทำกันแบบสองคนจริงๆก็เข้าใจนะที่ตอบเมื่อกี้นะแต่ว่าผมไม่อยากอธิบายก็อธิบายแล้วแหมเหมือนก็จะมาเป็นเรื่องตลกแบบนี้ล่ะคือคุณจะไปฝึกกับสำนักพิมพ์ที่มีองค์ประกอบพร้อมอ่ะผมว่านะครับสำนักพิมพ์ใหญ่เหมาะที่สุดนะครับไม่ควรจะไปฝึกกับสำนักพิมพ์ที่บรรณาธิการค่อนข้างจะดุๆนะครับแต่ว่ามันจะได้ดีอีกแบบหนึ่งค่ะก็ความสมบูรณ์แบบของหนังสือนี่ก็คือต้องขึ้นอยู่กับประเภทของหนังสือด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าพอดีเคยได้ยินมาว่าสำหรับหนังสือบางประเภทเนี่ยความขัดขันกันเกินก็ดูจะเป็นเสน่ห์ของหนังสือค่ะเป็นยังไงกัน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 ผมไม่เคยได้ยินพอดีว่าทำงานกับใครก็พูดไปอยู่ไม่ว่างานเขียนหรือว่าหนังสือตัวประมาณว่าคำสะกดผิดบ้างอะไรบ้างพอดีว่าทำงานกับหนังสือตลกนะคะเขาก็เลยจะออกแนวนี้ว่าแบบว่าผิดบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเกิดสมบูรณ์แบบเกินไปเขาจะรู้สึกว่าเครียดเขาพูดให้ตลกหรือเปล่าต้องตลกให้ถูกนะเวลาหัวเราะก็ต้องเขียนเสียงก็อย่าไปคือคนบางคนพูดให้แบบอย่าไปดับต้องไม่ใช่มันถ้าขาดเกินในลักษณะความบังเอิญนี่ก็ไม่เป็นไรอ่ะอย่างที่อธิบายไปแล้วแต่ถ้าเจตนาจะให้มันผิดแล้วก็ให้เขาเกิดชาวไวแบบไวที่จากความผิดพลาดของเราเนี่ยผมว่ามันแปลกๆนะแต่มันแปลกนะมันสอนแปลกๆไม่น่าจะอยู่ในตำราคิดว่าผมไม่ใช่เพราะเขาผมเป็นข้ออ้างแล้วก็พูดได้ไหมระบบไปในตำราวิชานี้ไม่มีนะครับข้อนี้นะครับเราไม่ยอมรับกติกาที่บอกว่าถ้าผิดก็ช่างมันเถอะนะครับผิดก็คือผิดนะครับถูกก็คือถูกมันมีมาตรฐานอยู่ว่ามันไม่มีเสมอนะมันไม่เหมือนชกมวยนะชกมวยอาจจะชนะหรือแพ้หรือเสมอนะครับแต่ว่าทำหนังสือเนี่ยผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกครับอย่าไปถือว่าเออผิดก็ช่างมันเถอะปล่อยไปท้ายที่สุดเนี่ยเราก็จะมีขยะแต่บ้านแต่เมืองนะครับครับคนต่อไปครับสวัสดีค่ะอยากจะถามคุณเวียงแล้วก็คุณเรือนเดชนะคะว่าทำงานในฐานะบรรณาธิการมานานเท่าไหร่คะถึง
สามารถเรียกตัวเองได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นบรรณาธิการตัวจริงนะคะผมว่าต้องให้คนอื่นเรียกกันนะผมจึงบอกว่าอยากเป็นครุมากกว่าเป็นครุคารุนะคือคนอื่นเขาเป็นคนเรียกนะผมฟังและปรมาจารย์เนี่ยโอ้โหมันใหญ่นะครับคือผมทำหนังสือก็ทำไปอ่ะมันเกิดมาทำหนังสือคือมันทำอย่างอื่นไม่เป็นถ้าพูดกันยาวๆครับคือตั้งแต่เรียนหนังสือมาเรียนสถาปัตย์ก็ไม่จบนะแล้วก็ไปเรียนสอบก็เรียนกฎหมายอ่ะเวลาคนถามว่าจบอะไรผมบอกว่าจบคณะนิติศาสตร์แผนกวรรณกรรมเขาบอกว่ามีเหรอว่าจบมาก่อนนะผมสองคนใครบ้างล่ะเอาหนึ่งคุณเทียนชัยลาภานันสองคุณนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นี่จบนิติศาสตร์ก่อนนะแผนกเดียวกับผมคือแผนกวรรณกรรมจบมาแล้วก็ทำวรรณกรรมได้นะครับก็คือเราไปแอบเรียนข้างนอกอะไรเอาตำราพิเศษมาอ่านเนี่ยห้องสมุดเยอะแยะไปผมไม่เคยเรียกตัวเองนะครับคือส่วนหนึ่งเราก็ทำงานอาชีพไปด้วยคือผมว่าคนมันมีอยู่สองส่วนนะส่วนหนึ่งก็คืองานอาชีพงานอาชีพนี้คือใครๆก็ต้องทำงานอาชีพเพื่อนผมก็พูดตลกแบบไกลมันยังทำอาชีพได้เลยเขาเรียกว่าเคยอ่านบทร้อยหลอกสร้อยหรือบทร้อยคนที่มาทำมันจบด้วยทำมาหากินตามภาษาไก่เอ้ยไก่มันยังทำมาหากินได้เลยอ่ะนี่ไม่ได้จะเช็คกันสำคัญทีนี้มันต้องมีวิชาอีกว่าวิชาหนึ่งนี่วิชาที่มันมีวิชาชีวิตอ่ะซึ่งวิชาชีวิตเนี่ยมันบางทีในห้องเรียนมันไม่ได้สอนเราโอ้ยมันเรียนเองไม่ได้มันไม่รู้มันได้มาจากไหนนะคือใครจะเป็นคนแบบไหนมันก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆมาไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งหรอกแต่วิชาชีวิตมันใช้สำหรับดำเนินชีวิตสำหรับที่จะให้คุณค่ากับตัวเองว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทำไมอีกอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปเกิดมาแล้วอยู่เพื่อทำมาหากินบอกแค่ว่าไก่มันก็ทำมาหากินได้นะครับทีนี้เราก็เอาสองส่วนนี้เข้ามาประกอบกันได้นะครับคือเราทำสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบได้ก็ได้เปรียบกับคนอื่นเพราะอย่างน้อยก็ไม่ได้ขัดแย้งกับงานอาชีพของเราเองก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ภูมิใจอยู่ลึกๆอ่ะว่าสิ่งที่เราทำเราสามารถจะเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเรามาถึงทุกวันนี้ได้ทั้งที่เราไม่ได้ไปศึกษามันโดยตรงเลยเกี่ยวกับนี้ส่วนใครจะเรียกว่าอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกนามนั้นสำคัญใช่ไหมค่ะสวัสดีค่ะก็ได้ยินคุณเวียงวัชระกับคุณเรืองเดชพูดมาบ่อยๆว่าส่วนประกอบของหนังสือดีนะคะก็คือมีเนื้อหาดีค่ะแล้วเมื่อกี้ที่คุณเวียงพูดว่าเนื้อหาไม่ดีเนี่ยก็ไม่ตีพิมพ์อยู่แล้วค่ะแต่อยากจะรู้ว่าเหมือนเวลาคนมองเนื้อหาดีมันขึ้นอยู่กับบางทีรสนิยมและความพอใจค่ะหนูก็เลยอยากรู้ว่าคำว่าเนื้อหาดีในความหมายจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่อะค่ะถึงเรียกว่าเนื้อหาดีแล้วก็ใครเป็นคนตัดสินว่าหนังสือเล่มนี้เนื้อหาดีหรือว่าไม่ดียังไงอะค่ะขอบคุณค่ะถ้าสำนักพิมพ์ก็ต้องผมแหละครับถ้าสำนักพิมพ์นะครับผมจะไปให้พิจารณาแล้วแบบว่าตัดสินแทนไม่ได้แล้วครับเพราะว่าผมเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ผมเป็นบรรณาธิการผมก็ต้องเลือกของผมเองนะครับถามว่ามันมีเกณฑ์อะไรเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยผมเองผมก็ตอบได้ไม่ชัดเจนหรอกครับรู้แต่ว่ามันดีแล้วนะแต่ผมมีหน้าที่อ่านมันก็อ่านไม่ดีคนในกลุ่มไม่พิมพ์หรอกอะไรเพราะว่าคือถ้าไปแยกย่อยเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาว่าเอ้าเด้งานของนักเขียนที่ชื่อเรืองเดชจันทรคีรีเนี่ยพิมพ์ออกไปได้ยังไงเมื่อเทียบกับงานของนักเขียนที่ชื่อบางสมมติว่าพิมพ์ในนามสามัญชนแล้วเป็นรวมเรื่องสั้นกันพวกนี้จะเกิดการเปรียบเทียบว่าเอ๊ะก็เรื่องสั้นของยกตัวอย่างนะครับว่าของนักเขียนที่ชื่อมาถูกอรดีเนี่ยดีนะครับแต่ว่าของเรืองเดชเนี่ยไม่ดีเอ๊ะสามัญชนมาพิมพ์ได้ยังไงอย่างนี้มันไม่ขัดแย้งคือมันจะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆว่าทุกเลขมีทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นของไทยของเทศที่ผมพิมพ์เนี่ยนะครับเพราะถ้าไม่ดีนะผมไม่พิมพ์พูดอย่างนี้ได้หมายความว่าหรือถ้าพูดภาษาธรรมดาคือเราต้องพอใจมันนะครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์เป็นบรรณาธิการเนี่ยคือถ้าเราไม่มีความพอใจในต้นฉบับอะไรต่อที่อะไรตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับผมก็หาเหตุผลไม่เจอว่าแล้วมึงจะพิมพ์ออกไปทำไมถ้าผมคิดว่ามันไม่ดีนี่นะครับแต่ว่าวิธีคิดเช่นนี้เนี่ยอาจจะเอาไปใช้กับระบบอุตสาหกรรมอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะไม่ได้มาดูกันเรื่องคุณค่าเขาอาจจะไปดูว่าสิ่งที่เขาจะตอบคำถามแรกสุดก็คือว่า
มันขายได้หรือไม่ได้เขาจะพบว่าอ๋อมันขายได้ชัวร์เพราะฉะนั้นมันจะดีหรือไม่ดีนะไอ้คำนี้ไว้ที่อื่นมันไม่เกี่ยวเอามายุ่งกันได้ยังไงในระบบอุตสาหกรรมของหนังสือเล่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าค่อนข้างจะต้องใช้วิธีใส่ของบรรณาธิการเป็นตีความหมายของว่าดีว่ายังไงแล้วก็ดีบอกแล้วก็พูดยากทั้งเรื่องดีเพราะมันไม่ค่อยตรงกันแต่แน่นอนว่ามันก็มีบรรทัดฐานของสังคมของค่านิยมส่วนรวมเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะไอ้ดีถึงจะดีส่วนตัวมากๆมันก็ทำไม่ได้บางครั้งเช่นไม่ผิดกฎหมายอย่างเนี้ยง่ายๆก่อนไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมพวกนี้มันก็จะต้องมีประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงกับมนุษยชาติสักอย่างนะเกี่ยวกับการยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นหรือเกี่ยวกับสุขภาพอะไรก็ได้เป็นหนังสือวิชาการเป็นในเชิงบวกก่อนเลยอ่ะหนังสือในเชิงที่ดีนี่ถ้าแบบดีสุดๆอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีถึงที่สุดหรอกผมว่าแล้วแต่บรรณาธิการยังไงตรงนี้ผมถึงบอกว่าประสบการณ์ชีวิตทัศนคติของเขาเนี่ยจะกำหนดเขาเองว่าสำนักพิมพ์ของเขาควรจะทำอะไรออกมาถึงแม้ผมจะทำรหัสคดีนะมันผมก็ทำได้ยากนะเพราะว่ายิ่งตอนหลังนี่ก็จะยิ่งยากมันจะพิสูจน์เลยว่าคือผมทำหนังสือรหัสคดีก็จริงแต่ว่าผมไปจับว่าผมต้องให้การศึกษากับคนอ่านที่อ่านของผมด้วยตอนแรกที่ยังไม่มีการแข่งขันกันมากคือตอนที่ผมทำเนี่ยโยงกลับมาในคำสั่งของคุณมวดด้วยแล้วตอนนั้นตลาดมันเกิดเพราะว่ามันไม่มีหนังสือแนวนี้มาแข่งขันเลยนะคือผมทำก่อนที่คนอื่นเขาจะมาคือก่อนที่จะมีดาวินชีโคดะอะไรนะรัสคดีในเมืองไทยมันมาบูมตอนที่ดาวินชีโคดมันขึ้นมาครั้งนึงแล้วตลาดก็มันจะมีรัสคดีของญี่ปุ่นมาตีด้วยกระแสสองอันนี้ทำให้ผมไม่มีคนอ่านในตอนนี้คือถูกช่วงชิงไปหมดคือคนอ่านที่เขาต้องการความรวดเร็วความสนุกสนานเนี่ยเขาจะไม่มากับความเฉื่อยโค้ดเองนะครับของผมเวลาฆาตกรรมห้องปิดใจผมต้องไปหาแบบว่าไอ้ฆาตกรรมห้องปิดใจเรื่องที่หนึ่งมันคือเรื่องอะไรเอาอภิปริศนาแห่งโคตรยากแล้วเข้าไปใช่ไหมแล้วทีนี้คนอ่านนะในสมัยที่มันว่างเนี่ยมันขายได้เพราะว่าไม่มีคู่แข่งเลยพอจะอธิบายให้เขาได้คือวิธีขายของผมเป็นวิธีอธิบายต่อคนอ่านนะว่ามันสำคัญอย่างไรเราก็จะลำดับความสำคัญที่จะให้การศึกษาเขาด้วยเพราะว่าเราสนุกจากการที่เราไปเรียนรู้พวกนี้นะครับจริงๆหลักคดีเนี่ยถ้าทำดีๆมันสามารถจะเป็นวรรณกรรมที่ดีได้เพราะมันเป็นแค่ภาชนะไอ้ช่องมันเป็นแค่ภาชนะเอาเนื้อหาทางปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ทางศาสนาไปใส่ได้หมดเลยนักสืบก็มีทุกอาชีพนักสืบที่เป็นนักบวชก็มีเยอะแยะถ้าจะทำมันรหัสคดีที่เป็นแนวศาสนาก็ได้นักสืบที่เป็นโพสต์มอเดิร์นก็มีเยอะแยะผมลองเอาของเชคคอฟนะมาให้อ่านเขาไม่ซื้อครับเจ๊งแต่นั้นเพราะว่าอยากจะทำวรรณกรรมใจยังอยากทำกันเอาแล้วไปเจอแล้ววรรณกรรมเชคคอฟที่ว่าเป็นแนวหักมุมก่อนเขียนก่อนอากาธาเล่มโรเจอร์แอคคอร์อีกนะไอ้ข้าปริศนาวราศักดิ์นะครับไปให้คุณกำพลนวลอยู่ถึงประเทศอังกฤษชอบเชคคอฟแปลมาพิมพ์เองเครื่องเหลือกองอยู่ตอนนี้อันนี้คือความปรารถนาดีแล้วเป็นไง แล้วในปัจจุบันนี้ผมจะยิ่งทำยากนะเพราะว่าถ้าทำตามแนวนี้หนังสือใจยิ่งขายไม่ได้เพราะคนอ่านเขาฉาบฉวยมากทีนี้มันก็มีกฎอยู่ข้อหนึ่งว่าอย่าไปดูถูกคนอ่านเนี่ยผมก็เลยไม่ดูถูกอ่ะผมก็รู้สึกว่าผมนั้นไม่ฉลาดคือตามคนอ่านไม่ทันเขาชอบอย่างนี้ผมทำให้สิ่งที่เขาชอบไม่ได้ในปัจจุบันนี้ก็พยายามจะปรับตัวบ้างว่าจะทำอะไรที่ให้มันง่ายขึ้นอะไรขึ้นก็เพื่อความอยู่รอดแล้วผมคิดว่าจะดำรงสภาวะนี้ได้อีกไม่นานสำหรับผมเนี่ยผมมองไม่รู้ผมมองในแง่ไรมองตามความเป็นจริงนะสำนักพิมพ์จะตายหมดเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเราจะไปขยายตัวสำนักพิมพ์ได้อย่างไรเมื่อคนที่รักการอ่านมันไม่มีมันไม่เกิดขึ้นคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้ไม่มีนะครับเราเหมือนทำสิ่งที่มันยากเองแสนเข็ญที่เขาทำให้เขาทำหลอกเรากันทั้งนั้นแหละเขาไม่รู้จะทำอะไรแล้วพวกใหญ่ๆทีนี้เขาปัญญาอ่อนถ้าเขาคิดแบบผมเขาไม่ทำแล้วล่ะหนังสือเนี่ยเขาจะทำน้อยลงแต่นี่เขาทำยังไงเขาไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเขาไม่รู้จะทำอะไรถ้าเขาทำหนังสือเขาเห็นหนังสือดีๆตัวเนี้ยเขาทำตั้งนานแล้วเขาทำเป็นกันทุกคนนะครับแต่ที่เขามาทำหนังสือกันเพราะตอนนั้นมันเกิดเสียงตกต่ำขึ้นมาไอ้ธุรกิจอื่นมันเจ๊งนะฮะหนังสือเล่มอยู่ได้มีการขยายตัวด้วยคนที่มีเงินเย็นๆเนี่ยก็เอามาทำนะทำแต่อังกูที่ขายทองเลยเนี่ยก็มาทำนะคุณไปสังเกตดูได้สำนักพิมพ์ที่เกิดขึ้นหลังปี40เนี่ยมีสำนักพิมพ์ใหม่ๆที่ทำหนังสือแบบรูปกวาดเลยหน้าก็เป็นรูปกวาดเลยก็ทำปั่นขึ้นมาคุณไปสังเกตดูใช่ป่ะนั่นเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับคุณยากมากที่คุณจะไปทำอะไรที่ดีทั้งหมดนะตามความคิดของคุณนะและคุณประนีประนอมไปก็จะได้สักพักหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่าฐานร่างจริงๆมันไม่มี
คนที่มีใส่ใจรับการอ่านมันไม่มี